ข้างจะตามใจผมแต่ว่ายังไงอะตัวผมเองก็ต้องรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำครับถ้าอะไรไม่ควรทำเนี่ยแล้วเราไปทำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะคอยเตือนแล้วก็คอยตบๆให้มาอยู่ที่เดิมให้มัน ให้รักษาคงที่ไว้ครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดีก็คือทำตัวเป็นคนดีครับครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเลี้ยงผมโดยให้อิสระในการตัดสินใจทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าดูแลอยู่ห่างๆแต่ว่าไม่เคยออกนอกสายตาของพ่อแม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความผิดปกติในทางด้านความคิดหรือพฤติกรรมพ่อแม่จะรู้ตลอดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็ถูกครอบคลุมแล้วก็ตีกรอบให้ดำเนินมาด้วยความถูกต้องแล้วก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้ความเชื่อใจแล้วก็ให้กำลังใจผมคิดว่าผมยังไม่ได้วางแผนสำหรับตัวผมเองนะครับเพียงแต่ว่าอยากที่จะให้ลูกเติบโตมาเป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับสังคมนะครับแล้วก็ให้ลูกเนี่ยมีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดีแล้วก็ความรู้เป็นสิ่งสำคัญแต่ผมคิดว่าอุปนิสัยที่ดีสำคัญกว่าก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ให้ลูกได้มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดครับคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงผมแบบค่อนข้างจะปล่อยนิดนึงอะครับก็จะตามใจเยอะครับแต่ก็จะไม่ปล่อยจนเกินไปบางทีถ้าเกิดแบบเราเริ่มจะล้ำเส้นแล้วก็จะโดนว่าครับก็ทำให้เราก็แบบรู้ลิมิตของตัวเองก็รู้สึกดีครับความจริงผมเป็นครอบครัวคนจีนนะครับก็จะโบราณไหมก็ไม่โบราณมากแต่ว่าก็จะค่อนข้างเคร่งงวดหน่อยคือไม่ดุครับแต่ว่าค่อนข้างเคร่งงวดมีวินัยนิดนึงสิ่งที่พ่อหรือแม่สอนเนี่ยเรามาใช้ได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทในสังคมหรือว่าการวางตัวนะฮะรวมถึงนิสัยที่เราควรจะประพฤติต่อคนอื่นอะไรเงี้ยก็เยอะมากครับเพราะว่ามีลูกชาย2คนก็ค่อนข้างจะปล่อยแล้วก็เป็นคนต่างจังหวัดก็จะค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะฮะเพราะว่ามันเรื่องของสังคมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็ปล่อยๆฮะหากินเองก็มีเงินเดือนให้ครับก็ประมาณนั้นครับค่อนข้างให้อิสระนะครับแต่ว่าก็จะมีกรอบบางอย่างอะไรเงี้ยเล็กๆครับแล้วผมก็ได้ใช้ชีวิตตัวเองเยอะเหมือนกันครับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูยังไงบ้างครับก็เลี้ยงดูเหมือนคนปกติทั่วไปครับก็คงสอนด้วยความรักเหมือนกับพ่อแม่ของทุกคนแหละก็แล้วแต่ว่าลูกจะเป็นยังไงว่างั้นเถอะถ้าลูกออกนอกทางคุณแม่ก็จะดึงเข้ามาให้อยู่ในกรอบพอดีแต่ว่าไม่ใช่ปิดกั้นไม่ให้ลูกตัวเองเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่โลกข้างนอกมีแต่ว่าให้ลูกรู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่มีสติให้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมีหน้าที่อะไรอยู่ครับผมขอบคุณครับเ